าสู่การประชุมผู้บริหารระดับสูงค่ะ CEO Insurance Forum 2016และในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะจะเป็นการบรรยายพิเศษค่ะเรื่องทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบประกันภัยในระยะ5ปีเป็นไปตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่3นะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัยและอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับดร.ทาริสาวัฒนเกตค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเรียนท่านคณะกรรมการสำนักงานคปภ.ท่านประธานสมาคมพูดไปเรื่อยๆครับไม่เป็นไรครับค่ะประธานสมาคมประกันภัยไทยประธานสมาคมประกันภัยประธานประกันชีวิตแล้วก็ท่านผู้บริหารทั้งจากสำนักงานคปภ.เองแล้วก็จากภาคธุรกิจนะคะเรนก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้เรียกว่าเรามากันอุ่นหนาฝาข้างรวมพลทางธุรกิจประกันภัยที่มาดูในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันภัยประกันชีวิตเมื่อสักครู่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยได้เล่าให้ฟังถึงบริบทใหม่ๆของไทยของโลกด้วยแล้วก็ผลกระทบที่จะมีถึงเรารวมทั้งมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งจะมีผลทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะเรียนคิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากนะคะเพราะว่าทำให้เราเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่วันนี้เรียนจะเล่า เรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะคะใช้คำว่าบรรยายพิเศษเนี่ยมันดูเหมือนว่าทุกคนต้องนั่งตัวเกร็งแล้วก็ทั้งคนพูดก็จะพูดไปเป็นพูดอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างนั้นนะคะอยากจะเป็นการเอาเรื่องของมุมมองของทางคปภ.ที่ได้ทำร่วมกับทางภาคธุรกิจนะคะแล้วก็รวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องด้วยนะคะมาช่วยกันคิดว่าทิศทางข้างหน้าของธุรกิจประกันเนี่ยเราควรจะต้องวางแผนกันยังไงวาง position ของเรายังไงนะคะนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมาดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของเราเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีช่วยได้พูดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะยันก็อยากจะขอพูดแค่คร่าวๆเพิ่มเติมในบางประเด็นเท่านั้นเองคือเศรษฐกิจโลกและของไทยด้วยในขณะนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีมันก็อยู่ในช่วงของบริบทใหม่ที่เราเรียกว่า new normal การที่เราใช้คำว่า new normal เนี่ยมันก็คงสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่ว่าสภาพอันนี้เนี่ยมันคงจะต่อเนื่องไปอีกสักช่วงหนึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประเดี๋ยวประดาวซึ่งอาจจะเป็นสักปี2ปีแล้วก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นจากความที่มันจะอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าผลพวงมันคืออะไรแล้วก็เราจะอยู่กับมันได้ยังไงไม่เพียงแต่อยู่เฉยๆนะคะต้องอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะพวกสิ่งท้าทายทั้งหลายทั้งปวงของเราด้วยนะคะเรื่องของ New Normal เนี่ยมันก็เป็นเรื่องมาจากการที่มี globalization มี integration ของเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะในเรื่องของ integration เนี่ยจริงๆมันมีมานานแล้วล่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นในด้านของการค้าซะเยอะแต่ปัจจุบันจริงๆก็คือหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ปี08เป็นต้นมาเนี่ยคงจะพูดได้ว่า integration ในเรื่องของภาคตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่ไกลๆที่หนึ่งนะคะที่มุมของโลกแห่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะspill over มาถึงเรานะคะอันนี้สร้างความผันผวนค่อนข้างเยอะในอดีตเราก็จะคิดถึง spill over จาก
ประเทศพัฒนาแล้วมาสู่ประเทศกำลังพัฒนาแต่จริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยเริ่มเห็นว่ามันก็มีผลพวงเป็น two-way direction มากขึ้นนะคะการที่อเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปครั้งหนึ่งแล้วก็ชะลอเนี่ยอันนั้นก็มีผลจากการที่เขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่จีนเมื่อตอนต้นปีนะคะตอนเดือนกุมภาความผันผวนที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในตลาดโลกอันมีผลมาจากการที่ตลาดเงินตลาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนของจีนเนี่ยผันผวนไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เกรงว่าผลพวงตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปกระทบเศรษฐกิจของอเมริกาเองซึ่งเดิมเนี่ยคาดหมายไว้ว่ามันจะโตดีกว่านี้หรือว่ามี prospect ที่ดีนะคะทีนี้พอมีผลพวงจากทางประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเพิ่มเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ด้วยนะคะก็เลยต้องคล้ายๆชะลอดูทีท่าสักนิดหนึ่งก่อนเพราะไอ้ความต่อเนื่องเชื่อมโยงพวกนี้เนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะนะคะอีกประเด็นสำคัญบริบทหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะต่ำจากนี้ไปนะคะที่เราเคยเห็นโตกัน7% 8% แม้กระทั่งจีนเองอ่ะนะคะก็ชะลอมาค่อนข้างเยอะจาก 9% 10% เนี่ยขณะนี้ก็ลงมาเป็น 6% กว่า 7% ต้นๆอะไรอย่างเนี้ยนะคะของเราเองก็เหมือนกันส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากการที่ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยโทษประเทศพัฒนาแล้วนี่เขาก็ยังหลายๆประเทศยังต้องแก้มือกับวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งถือว่ายังไม่ได้หมดสิ้นไปจากระบบเขาทีเดียวนักนะคะผลพวงทั้งหลายแล้วก็แม้กระทั่งประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาจากการที่มีการมี over capacity มี over supply ในหลายๆอุตสาหกรรมที่สำคัญนะคะอย่างจีนเนี่ยเราเห็นชัดเจนเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนมันชะลอลงพอไม่มีการลงทุนเนี่ยไอ้ความสามารถที่จะไปเพิ่มproductivity มันก็น้อยลงนะคะหรือว่าการลงทุนเนี่ยก็น้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยยงไปสู่ว่า potential growth ของประเทศต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยพวกนี้มันมาถึงเราแน่นอนซึ่งเราก็เห็นอยู่นะคะว่าตอนนี้potential growth ของเราเนี่ยก็ตกลงไปแล้วก็เศรษฐกิจในอนาคตก็คงจะไม่ได้โตมากมายแบบที่เราเคยเห็นมาในอดีตเรื่องของ aging population อันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านวิสุทธ์เนี่ยพูดไปแล้วนะคะเรื่องของ environment อื่นๆเรื่องของ AEC ที่ก็น่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นจากนี้ไปนะคะในเรื่องของ integration เรื่องของ global warming เรื่องของ extreme weather แล้วก็ผลพวงที่จะตามมานะคะเรื่องของ technological change ท่านก็ได้ให้ตัวอย่างไปหลายๆเรื่องนะคะเรื่องของประกันวินาศภัยทางรถยนต์เนี่ยผลพวงมีมาแน่ๆเรียนก็คาดคิดว่าการที่มีรถยนต์ที่ไม่มีผู้ขับขี่เนี่ยคงจะต้องมีมาตรการเน้นแง่ของความปลอดภัยค่อนข้างสูงคนถึงจะกล้าใช้นะคะแล้วถ้ามันไม่มีอุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจประกันรถนะคะความต้องการตรงนี้อาจจะน้อยลงแต่แน่นอน เรื่องของอุบัติเหตุมันก็คงจะเกิดขึ้นได้แต่อันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ malfunction หรืออะไรพวกนั้นถ้าเกิดเนี่ยผลพวง impact มันคงจะใหญ่เพราะฉะนั้นคงไม่สามารถจะ rule out การเกิดอุบัติเหตุเพียงแต่ว่าลักษณะของอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะคะเพราะอันนี้จะเป็นสิ่งที่มาถึงธุรกิจแน่ๆเรื่องของ disaster จาก global warming เนี่ยอันนี้ท่านก็พูดถึงแล้วนะคะว่าผลพวงเนี่ยมันก็คงจะมาถึงเยอะ technological change เนี่ยเดี๋ยวนั้นก็อ่านเจอเหมือนกันนะคะจริงๆได้ไปฟังมาด้วยซ้ำไปมีอาจารย์จาก Stanford ท่านหนึ่งเนี่ยคาดการไว้ว่า 60% ของงานในอนาคตเนี่ยจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรแล้วก็เดิมทีเคยคิดกันว่าไอ้เครื่องจักรที่จะมาช่วยเนี่ยมันจะที่จะมาทดแทนเนี่ยน่าจะเป็นงานประเภทที่ซ้ำๆซักๆในโรงงานที่คนไม่อยากจะทำนะคะแต่ว่าขณะนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะอย่างในเรื่องของ
รถที่ไม่มีผู้ขับขี่ก็เรื่องหนึ่งที่ชัดเจนนะคะหรือว่าท่านไปตรวจสุขภาพที่ร่างกายเนี่ยทำ MRI เครื่องทั้งนั้นเลยนะคะที่วิเคราะห์จากการที่เอาภาพทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีอัลกอริทึมที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็จริงๆได้ผลพวงที่จะวินิจฉัยที่แม่นยำถูกต้องมากกว่าหมอที่มีประสบการณ์ไม่มากเท่าไหร่ได้ซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าในอนาคตเนี่ย 60% ของงานจะถูกทดแทนไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องมีเกิดขึ้นแน่นอนผลกระทบต่อผู้คนต่อรายได้ต่อเนื่องไปถึงคอนซัมชั่นต่อเนื่องไปถึงดีมานด์ของภาคธุรกิจเนี่ยก็คงต้องคาดการณ์แล้วก็คิดว่าจะเตรียมรับมือกันอย่างไรนะคะการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของความท้าทายมันมีทั้งในเรื่องของโอกาสความยากมันมีแน่นะคะสิ่งท้าทายมันมีแน่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเรื่องของโอกาสด้วยถ้าเผื่อเราสามารถที่จะมองไปล่วงหน้าแล้วก็มีการวางแผนมีการรับมือว่าจะทำยังไงต่อไปนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสำนักงานกปภ.กับภาคธุรกิจเนี่ยก็คงจะต้องมาทำงานด้วยกันเพื่อที่จะดูว่ากลยุทธ์สำหรับทิศทางในอนาคตเนี่ยเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรดีนะคะก็เป็นหัวข้อที่มาช่วยกันดูต่อในวันนี้แต่เดียนก็อยากจะขออนุญาตเล่าให้ฟังนะคะว่าเท่าที่เคยเท่าที่เราได้ดูกันมาเนี่ยข้อสรุปมีว่าอะไรอย่างไรบ้างสำหรับสมาชิกในธุรกิจนี้ทั้งหมดนะคะที่จริงในอดีตเนี่ยเราได้มีการทำแผนพัฒนาการประกันภัยไปแล้ว2ฉบับนะคะฉบับที่1เนี่ยก็คือทำหลังจากที่ยังอยู่ในช่วงที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะจากการที่จะอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์มาออกมาเป็นสำนักงานที่เรียกว่าเป็นองค์กรอิสระนะคะฉบับที่1เนี่ยครอบคลุมตั้งแต่ปี2549ไปถึง2554นะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตัวการกำกับนะคะองค์กรการกำกับเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดูถึงสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านี้รวมทั้งมีการปรับปรุงพรบ.ประกันชีวิตแล้วก็พรบ.ประกันวินาศภัยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นกฎหมายแม่บทที่เราจะต้องวางกรอบไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ถัดมาแผนที่2เนี่ยก็คือครอบคลุมตั้งแต่ปี2543ไปถึง2557นะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานกำกับไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มมองไปข้างหน้าว่าพอเป็นสำนักงานที่เราจะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลเต็มรูปแบบในฐานะขององค์กรแบบอิสระนะคะเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะก็แผนฉบับที่2เนี่ยก็มีการดูว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินแล้วก็แผนพัฒนาตลาดทุนนะคะยุคนั้นก็ทางแบงก์ชาติทางกลต.ก็มีการทำแผนระยะยาวทำนองเดียวกันนะคะ5ปีเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเนื่องจากธุรกิจประกันเนี่ยมันก็คือเป็นสถาบันการเงินชนิดหนึ่งนะคะในแง่ของการระดมเงินออมก็แน่นอนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างแผนของทั้ง3ด้านเหล่านี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองของประชาชนแล้วก็ตามแผนนี้ก็ได้มีการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลโดยใช้การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง RBC นะคะ risk based supervision แล้วก็มีการใช้ระบบเตือนภัยอันนี้สำหรับตัวคปป.เองนะคะที่จะเข้าใจ
ติดตามสามารถให้ติดตามแล้วก็บอกเหตุที่อาจจะกระตุ้นให้ทางสำนักงานคปภ.เองเนี่ยทราบว่าขณะนี้เริ่มมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตรงไหนของภาคธุรกิจนี้บ้างนะคะจะได้ให้ความสนใจกำกับดูแลใกล้ชิดมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาตรการที่จะป้องกันความเสี่ยงนะคะแล้วก็มีการเร่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยรวมทั้งมีการพัฒนาฐานข้อมูลนะคะ เพื่อเป็นข้อมูลส่วนกลางในด้านของการประกันทีนี้เราทำไปแล้ว2ฉบับนะคะถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะก็เดียนก็คิดว่าน่าจะพูดได้ว่าขณะนี้เนี่ยเรามีศักยภาพแล้วก็มีความมั่นคงพอสมควรนะคะตัวอย่างที่จะพิสูจน์เนี่ยก็คือเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีช่วยก็พูดไปแล้วนะคะตอนปี54ที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะผ่านพ้นมาได้อันนั้นต้องถือว่าเป็นมหาวัตภัยที่เราคงคิดว่าเราคาดว่าคงจะไม่เกิดคงจะไม่เห็นอีกนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นค่อนข้างจะรุนแรงเพราะฉะนั้น เราก็สามารถที่จะผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจะด้วยเหตุ เรื่องของปัญหาการเมืองหรืออะไรก็ตามนะคะทั้งภายนอกภายในก็จะมีเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจด้วยการทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยชะลอตัวลงแต่ว่าทางภาคประกันเนี่ยก็สามารถที่จะเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ได้มีการเทคสต็อกแล้วก็บอกว่าขณะนี้น่าจะยังมีจุดอ่อน อยู่สองเรื่องที่เราน่าจะต้องให้ความสำคัญนะคะแล้วก็หาทางที่จะช่วยกันแก้ไขต่อไปเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือโครงสร้างของธุรกิจประกันภัยเนี่ยมีความแตกต่างของขนาดค่อนข้างเยอะนะคะรายใหญ่มีไม่กี่รายแล้วก็ใหญ่มากนะคะส่วนรายเล็กรายน้อยเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะมันก็ไม่ได้จำเป็นเสมอไปหรอกว่าธุรกิจรายย่อยๆเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนนะคะแต่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยการที่เรามีธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อยหลายๆรายความสามารถในการแข่งขันเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นปัญหาสืบต่อมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การจะลงทุนอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินทุนทั้งสิ้นนะคะการที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในเศรษฐกิจในความต้องการของประชาชนในความสามารถที่จะทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับนะคะซึ่งก็เราก็คงจะต้องทำตามมาตรฐานสากลอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นรายเล็กรายย่อยที่มีจุดอ่อนทั้งในเรื่องของทรัพยากรบุคลากรแล้วก็ในแง่ของกำลังวังชาเนี่ยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่อาจจะมีปัญหาติดขัดต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นคงจำเป็นที่จะต้องสร้างศักยภาพแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทเหล่านี้จริงๆก็คือไม่ใช่เฉพาะบริษัทเล็กนะคะบริษัทใหญ่ก็แน่นอนจำเป็นอยู่แล้วที่เราจะต้องสร้างมาตรฐานสร้างการกำกับให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันต่อไปได้นะคะจุดอ่อนประการที่สองเนี่ยก็คือ เราเห็นว่าความต้องการของประชาชนกับผลผลิตของประกันภัยเนี่ยขณะนี้ยังไม่สอดคล้องกันนะคะเราเห็นแต่ผลิตภัณฑ์เดิมๆนะคะเคยมีผลิตภัณฑ์อะไรยังไงในตลาดเนี่ยก็จะเห็นเดิมๆอยู่แล้วก็ที่คนที่ซื้อประกันก็จะค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเดิมนะคะอาจจะซื้อประกันหลายรูปแบบหลายตัวแต่ว่าการที่จะ penetrate ไปสู่ผู้สนใจที่จะซื้อประกันรายใหม่ๆเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเรายังมีจุดอ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะไม่สามารถทำไปได้มากเท่ากับที่เราตั้งใจไว้มีการกระจุกตัวเฉพาะในกลุ่มคน เพียงบางส่วนเท่านั้นเองซึ่งปัญหาก็อาจจะเกิดจากหลายๆด้านนะคะ
จจะเป็นไปได้เป็นเรื่องของรายได้นะคะคนที่มีรายได้พอที่จะซื้อประกันผลิตภัณฑ์แบบหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อต่อเนื่องแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของความไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะของคนอีกกลุ่มนึงแล้วก็ความยากลำบากในการเข้าถึงการซื้อประกันอะไรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่อาจจะไม่สามารถที่จะระบุชัดเจนนะคะว่าประเด็นมันคืออะไรแต่ว่าคงพูดได้ว่ามันมีหลายประเด็นที่เราคงจะต้องช่วยกันแก้ไขแล้วก็ไม่ว่าแต่ละประเด็นเนี่ยจะมีน้ำหนักมากน้อยอย่างไรเนี่ยมันวัดไม่ได้ชัดๆหรอกแต่ว่าคงต้องช่วยกันทำ เพื่อที่จะแก้ประเด็นความจุดอ่อนเหล่านี้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะสรุปได้นะคะว่าเรามีการพัฒนาเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นในระดับหนึ่งที่เราคิดว่าเราก็พอใจนะคะจากการเดินมาถึงตรงนี้แต่ยังมีจุดที่จะต้องแก้ไขต่อไปแล้วก็มองไปข้างหน้ามันก็จะมีความท้าทายมีผลกระทบซึ่งเกิดจากทั้งภายนอกภายในเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจของเราเองบริบทเศรษฐกิจของเราเองของโลกด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะมาเป็นกรอบในการทำงานของภาคธุรกิจต่อไปเพราะฉะนั้นธุรกิจประกันภัยเนี่ยก็คงจะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อที่จะให้เรามี resiliency นะคะมีความเรียนชอบใช้คำว่าทนแดดทนฝนจะแดดออกฝนตกอะไรยังไงเนี่ยเราต้องทนได้ต้องรับมันได้นะคะทำอย่างไรเราถึงจะทำให้เรามีความแข็งแกร่งทนแดดทนฝนได้แล้วก็รับกับความท้าทายใหม่ๆของบริบทใหม่ในระยะต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ได้มีการคุยกันนะคะเรามีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อที่จะพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่3แล้วก็มีการระดมความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นเนี่ยมีตัวคณะอนุกรรมการเนี่ยก็ชื่อว่าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัยก็ชื่อของคณะอนุกรรมการก็บอกกันนะคะว่า mandate เนี่ยคืออะไรมีทั้งจากกระทรวงการคลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยจากกลต.แล้วก็จากสมาคมที่เกี่ยวข้องทั้งสองสมาคมนะคะรวมทั้งมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ช่วยกันคิดนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกลั่นจากการประชุมหารือการคิดร่วมกันแล้วก็ออกมาเป็นแผนฉบับที่3ซึ่งขณะนี้แผนนี้ก็ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคปภ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแผนนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะคะก็คือ2559ไป5ปีก็คือไปถึง2563ก็อยากจะเล่าให้ท่านฟังนิดหนึ่งว่าต้องเล่านิดเดียวจริงๆเพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยมาเยอะนะคะเนื่องจากเราก็มีการเริ่มช้ากว่ากำหนดนิดหนึ่งตัวแผน3เนี่ยเป้าหมายหลักก็อย่างที่ท่านเห็นอยู่นะคะตรงกลางที่เขียนว่า growth and stability เนี่ยก็คือบอกว่าเราอยากจะให้ระบบประกันภัยของไทยเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนนะคะอันนี้จริงๆก็เป็นประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีช่วยพูดถึงเมื่อเช้านี่แหละว่าเรื่องความเชื่อถือเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราจะคือการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยจริงๆโดยตัวมันเองมันก็อิมพลายอยู่แล้วล่ะว่าเราจะต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพื่อที่จะให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยเราก็คิดกันว่าคงจะต้องมียุทธศาสตร์อยู่4ข้อนะคะยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่สองก็คือการเสริมสร้างความรู้แล้วก็การเข้าถึงที่สามก็เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันข้อที่สี่ก็คือเสริมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยนะคะแล้วก็ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง4ข้อนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นที่ช่วยกัน identify ออกมาว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เราสำเร็จลุล่วงที่จะได้มาซึ่งเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตรงนี้แหละตรงกลางว่าเราอยากจะมี growth แล้วก็ stability แล้วก็ credibility ที่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนนะคะภายใต้ก็ขอเล่าสั้นๆนิดเดียวก็แล้วกันนะคะว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งที่พูดถึงการเพิ่มศักยภาพเนี่ยก็ เราต้องเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะอันนี้ก็หมายถึงในเรื่องของความเข้มแข็งแล้วก็เสถียรภาพของระบบด้วยก็คงยังเป็นการยึดหลัก risk based supervision เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็จะมีการยกระดับของการกำกับเงินกองทุนไปสู่ RBC 2นะคะก็คือกรอบการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่2ซึ่งก็เพื่อที่จะให้เราก้าวขึ้นไปสู่มาตรฐานสากลเหมือนหลายๆประเทศทุกคนก็ต้องมองตรงนี้นะคะว่าเพื่อนบ้านเราเขาทำอะไรยังไงสิงคโปร์ทำอะไรแค่ไหนมาเลเซียทำอะไรแค่ไหนแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาทำอะไรแค่ไหนด้วยแล้วเราควรจะต้องตั้งเป้าที่จะทำอะไรบ้างแค่ไหนนะคะเราก็มีการคิดว่าเราควรจะเตรียมยกระดับเข้าสู่ความเพียงพอของเงินกองทุนเนี่ยที่ต้องดำรงตามกฎหมายโดยให้ใช้เปอร์เซนต์ไทที่ 99.5 นะคะเพราะฉะนั้น เงินกองทุนเนี่ยภายใต้มาตรฐานนี้ก็คงต้องใช้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะกำหนดให้บริษัทประกันเนี่ยจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงต้องรู้ตัวของตัวเองนะคะตัวเองต้องเป็น risk owner ไม่ใช่ว่าให้ผู้กำกับมาดูให้อันนั้นไม่ใช่แนวคิดการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องนะคะต้องดูว่าตัวเองมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนประเมินเองOSA นะคะที่ย่อมาจากว่า Own Risk and Solvency Assessment เราเองจะต้องประเมินแล้วรู้ตัวเองจะรู้ดีที่สุดว่าในเรื่องของเงินกองทุนเนี่ยในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเรายังมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนแล้วตรงที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยเราควรจะต้องสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาอย่างไรนะคะก็จะมีการศึกษาแนวทางการผ่อนคลายข้อจำกัดในเรื่องของสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าโดยแนวโน้มของโลกเนี่ยเนื่องจากมี integration มี globalization มากขึ้นเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะปิดไว้ได้นานๆนะคะหรือตลอดไปเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งก็คือจะต้องผ่อนคลายในเรื่องของข้อจำกัดเหล่านี้ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าทั้งภาคธุรกิจเองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการมาระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าแนวโน้มแนวอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นความพร้อมที่จะรับตรงนี้ก็น่าจะมีมากขึ้นทำให้สามารถที่จะแข่งขันมากขึ้นสามารถที่จะรับมือกับเรื่องความท้าทายเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะยกระดับประสิทธิภาพยกความแข็งแกร่งของตัวเองมากขึ้นด้วยสามารถที่จะได้ technological transfer จากผู้เล่นรายใหม่เหล่านี้ด้วยนะคะในแง่ของ consumer เองแน่นอนได้ประโยชน์อยู่แล้วนะคะตรงไหนที่มีการแข่งขันมากขึ้นเนี่ยตรงนั้น consumer ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นคงจะต้องมีการคิดถึงว่าเราจะลดต้นทุนของธุรกิจยังไงโดยใช้ IT นะคะ IT มีศักยภาพสูงมากในขณะนี้นะคะแล้วก็ในพูดกันถึงเรื่องของ Big Data นะคะเราจะมีข้อมูลมากมายที่เครื่องสามารถที่จะ handle ได้โดยมีต้นทุนต่ำนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ยังไงเพื่อที่จะทำให้ที่เราบอกว่าเราอยากจะเป็นดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆแล้วก็มันก็จะลดต้นทุนของภาคธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งเพิ่มศักยภาพของภาคธุรกิจด้วยนะคะการที่มีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันช่วยในแง่ที่ทำให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม
ของคอน sumer ด้วยนะคะโดยเฉพาะจากนี้ไปเนี่ยบริบทใหม่ๆมันจะทำให้มีความต้องการที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมีการใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้าถึงบ้างอะไรมากขึ้นด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นฐานของความรู้ฐานของข้อมูลที่จะทำให้การทำธุรกิจของภาคเอกชนเนี่ยมีต้นทุนต่ำลงมีศักยภาพมีความสามารถที่จะแข่งขันมากขึ้นนะคะอันนั้นเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะถัดมาก็คงจะเป็นเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจด้วยซึ่งอันนี้คงต้องเน้นในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลนะคะมีการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานตรงไปตรงมาแล้วก็ของทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งตัวบริษัทเองทั้งบริษัททั่วทั้งคนกลางนะคะแล้วก็หน่วยงานกำกับด้วยอันนี้สำคัญที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นเกิดความน่าเชื่อถือนะคะคงจะต้องเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็การคัดกรองบุคคลที่มีคุณภาพในการเข้ามาดำเนินธุรกิจประกันภัยนะคะตัวนี้สำคัญมากถ้าเผื่อว่าเอาคนที่ไม่มีคุณภาพนะคะเอาคนที่มีจุดอ่อนทางด้านจริยธรรมเข้ามาเนี่ยตามแก้กันไม่หวัดไม่ไหวนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการคัดกรองตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดถัดไปก็เป็นการเรื่องของการยกระดับพฤติกรรมทางการตลาดของระบบประกันภัยนะคะอันนี้ก็จะมีการพัฒนามาตรฐานของระบบงานแล้วก็บุคลากรในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสินไหมทดแทนแล้วก็เรื่องร้องเรียนสำคัญมากนะคะภาพลักษณ์ reputational risk เนี่ยเราสร้างสมความดีมาเป็นร้อยเรื่องนะคะแต่ถ้าเกิดมีข้อที่เป็นที่ร่ำลือนะคะโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียเป็นชานเนลที่ very powerful เพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรพลาดไปหน่อยนะคะทำอะไรช้าไปหรือว่าไม่ได้อธิบายให้ผู้เอาประกันได้รับทราบเนี่ยความดีที่ทำไว้ทั้งหมดก็อาจจะถูกละลายหายไปชั่วข้ามคืนนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นก็คิดว่าคงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับเหล่านี้แล้วก็เราต้องพัฒนาแนวทางการกำกับแล้วก็ตรวจสอบคนกลางประกันภัยด้วยนะคะพร้อมๆกับการที่มีการสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยเนี่ยมีระบบในการควบคุมคุณภาพในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้วยอันนี้เพิ่งจบยุทธศาสตร์ที่หนึ่งนะคะสงสัยต้องเร่งมากขึ้นขออภัยอาจจะทำให้breakout session ช้าออกไปสักนิดหนึ่งนะคะจะต่ออย่างรวดเร็วยุทธศาสตร์ที่สองเนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างความรู้แล้วก็การเข้าถึงการประกันภัยเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปตอนต้นนะคะว่าpenetration เนี่ยมันยังไม่ได้ระดับที่เราตั้งเป้าไว้ที่เราอยากจะเห็นนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันทำให้มีวิธีการที่จะเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะอันนี้อาจจะบอกว่าพูดง่ายทำยากนะคะแต่ไม่เป็นไรไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะเราต้องเพียงแต่ว่าเราต้องทำงานด้วยกันทั้งในส่วนของผู้กำกับทั้งในส่วนของภาคธุรกิจแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะคงต้องพยายามที่จะทำให้เป็นในลักษณะบูรณาการมากขึ้นนะคะต้องส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็ความเสี่ยงที่ประชาชน perceive นะคะเขามองเห็นว่าตรงไหนมีความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมารองรับนะคะใหม่ๆเนี่ยก็ด้วยคำที่เราจะมี aging population เนี่ยก็ควรจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับสังคมผู้สูงอายุนะคะเราจะมีประกันภัยสำหรับรายย่อยผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ผู้พิการซึ่งเริ่มทำแล้วนะคะอันนี้ก็คงจะต้องทำต่อเนื่องจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพมากขึ้นให้
ป็นลักษณะของ commercial basis ได้มากขึ้นยังไงนะคะพวกนี้คงเป็นหัวข้อที่ต้องดูกันต่อไปประกันภัยที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในอนาคตที่บอกว่าอาจจะต้องตกงานจากการที่มีเครื่องจักรพวกนี้เนี่ยน่าจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่จะมารองรับความเสี่ยงใหม่ๆพวกนี้หรือไม่นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ประกันชีวิตแบบควบการลงทุนซึ่งก็พูดกันมานานแล้วแต่ว่าของเราเองก็ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่นะคะคงต้องมีการขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยด้วยส่วนยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันนะคะก็อันนี้ก็ทางสำนักงานเองเนี่ยก็จะมีพยายามที่จะส่งเสริมการแข่งขันนะคะโดยผ่านการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็อิงกลไกของตลาดมากขึ้นอันนี้ก็คิดว่าแนวทางเนี่ยก็จะน่าจะขึ้นอยู่กับตัวบริษัทนะคะถ้าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลข้างในดีมีความรู้ความเข้าใจรู้ว่ากำลังทำอะไรกำลังดีกับความเสี่ยงประเภทอะไรยังไงเนี่ยวิธีการพิจารณาก็อาจจะต่างไปจากน่าจะต่างไปจากบริษัทที่ยังมีจุดอ่อนเหล่านี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเราก็มองไปว่ามันไม่ควรจะเป็น one size fits all นะคะเพราะน่าจะมีความแตกต่างเหล่านี้เพื่อเป็นการจูงใจให้ภาคธุรกิจเองเนี่ยมีการปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะเข้าข่ายที่จะได้รับผลประโยชน์เหล่านี้ด้วยนะคะเนื่องจากจะมี AAC เราก็อยากจะส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยนะคะก็ได้เริ่มไปบ้างแล้วมีการเซ็น MOU นะคะกับทางลาวเมื่อตอนต้นปีนะคะไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เพราะอันนี้ก็คงทำต่อเนื่องเพื่อให้อาเซียน Single The Insurance Market เนี่ยเป็นจริงขึ้นนะคะยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยก็คือจะเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยอันนี้ตัวหลักก็คือเรื่องของบุคลากรนะคะ เราอยากจะยกระดับตรงนี้พัฒนากันแล้วก็ยกระดับตรงนี้ให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะการสร้างมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรประกันภัยจริงๆก็มีมากกว่าที่ประชาชนได้สัมผัสอยู่นะคะสัมผัสอยู่ก็อาจจะมีตัวแทนมีเซอร์เวเยอร์หลักๆนะคะแต่ว่าจริงๆยังมีบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังที่เราคงจะต้องมีการสร้างมาตรฐานแล้วก็เราก็มีสถาบันวิทยาการการประกันภัยเนี่ยซึ่งน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมในการที่จะฝึกอบรมในการที่ยกที่จะยกระดับของบุคลากรเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็คงจะเป็นที่เหลือคงเป็นปลีกย่อยนะคะแต่ว่า key messageอันนี้อยากจะฝากไว้ก่อนที่เรียนจะจบนะคะเนื่องจากความท้าทายทั้งหลายทั้งปวงที่เราก็ทราบกันดีอยู่นะคะเรียนคิดว่าภาคเอกชนแล้วก็สำนักงานคปภ.เนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมในหลายๆด้านในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องยกระดับมาตรฐานการกำกับโทษการดำเนินธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการในการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลักๆแล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะจะคงจะต้องมีความจำเป็นที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีแล้วก็ฐานข้อมูลนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าไม่ทำเนี่ยท่านก็คงจะตกยุคได้ง่ายๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือพัฒนาความเป็นมืออาชีพมีจรรยาบรรณนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานั่นเองมันก็เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคงเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลด้วยนะคะที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมทั้งกับลูกค้าแล้วก็นักลงทุนในส่วนของสำนักงานคปภ.เองเนี่ยเราก็ขอประวรณานะคะว่าเราจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนากฎหมายเพื่อลดข้อจำกัดแล้วก็อุปสรรคต่างๆในการพัฒนาในการทำงานของธุรกิจประกันแล้วก็สร้างความเท่าเทียมกับผู้ในผู้ประกอบการทุกกลุ่มนะคะ
เราจะพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลบุคลากรแล้วก็มุ่งเน้นให้บริษัทประกันภัยเนี่ยมีเสถียรภาพมีความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือนะคะจะผลักดันแล้วก็เป็นตัวกลางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบประกันภัยที่สำคัญโดยจะบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐนะคะ เราพูดกันถึง product ใหม่ๆนะคะที่อาจจะเป็น product ทางด้านของเกษตรทางด้านของประชากรผู้สูงวัยอะไรพวกนี้เนี่ยหรือว่าการประกันเราพูดกันว่าสำหรับตึกใหม่ๆตึกใหญ่ๆเนี่ยนะมันควรจะต้องมีระบบประกันหรือไม่ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยควรจะต้องมีการประกันหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่คงจะต้องหารือกับทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็สำนักงานคปภ.ก็จะได้ประสานงานเริ่มdialogในเรื่องเหล่านี้ต่อไปนะคะก็หวังว่าหลังจากที่เราจบแผนพัฒนาที่3แล้วเนี่ยinsurance penetration เนี่ยเราอยากเห็นที่ตัวเลข 6.2% นะคะแล้วก็จำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรเนี่ยอยู่ที่ 50% เบี้ยประกันภัยต่อหัวก็อยากเห็นสัก18,000 ถึง 23,000 บาทนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือที่ผ่านมาเนี่ยเราอยากเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ตัวหนึ่งที่เราอยากเห็นสัดส่วนที่น้อยลงเนี่ยก็คือสัดส่วนข้อร้องเรียนนะคะที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยเนี่ย เราอยากจะดูแคปไว้ที่ตัวเลขที่ว่าไม่เกิน 0.016% นะคะก็คิดว่าคงเป็นสิ่งที่คนใดคนหนึ่งทำเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคปภ.หรือภาคธุรกิจนะคะก็นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่เราจะได้เดินทางในทิศทางที่เดินไปข้างหน้าในทิศทางที่สอดคล้องกันเพื่อให้ธุรกิจประกันภัยเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนแล้วก็เป็นที่เชื่อถือของประชาชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ